พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานนะคะรองผู้ชาการตํารวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตํา,วารวจโทชินพัสสารสินผู้บัญชาการตํารวจปราบรปรามยาเสพติดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงผลการจับกลุ่มกระบวนการค้ายาเสพติดรายสําคัญซึ่งสามารถจับผู้ต้องหาได้สองรายแล้วก็เป็นของกลางนะคะเป็นยาบ้าอีกกว่า4ล้านเม็ดสืบเนื่องจ,จากตํารวจชุดจับกลุ่มสืบสวนนั้นทราบนะคะว่ามีกลุ่มผู้ค้ามีการลักลอบลําเลียงยาเสพติด ยาเสพติดจากพื้นที่ภาคเหนือตอนบนส่งมอบให้กับลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยใช้รถยนต์ทะเบียนกรุงเทพมหานครและกาญจนบ,บุรีเป็นยานพาหนะในการลำเลียงยาเสพติดโดยใช้เส้นทางจังหวัดเชียงรายลำปางพิษณุโลกนครสวรรค์อุทยัยธานีชัยนาทและสิงห์บุรีนะคะแล้วก็ลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ชั้นในพร้อมกับหลบเลี่ยงด่านตรวจตามถนนสายหลักจึงดำเนินการสืบสวนสกัดแล้วก็จับกลุ่มนะคะกลุ่มบุคคล กล่าวจนกระทั่งเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะตำรวจก็สนที่กำลังร่วมกันตรวจยึดของกลางยาเสพติดนะคะเป็นเมทดแอมเฟตามีนหรือว่ายาบ้าได้จำนวน4ล้าน4 60,000เม็ด ซึ่งสามารถจับกลุ่มได้บริเวณร่องน้ำข้างสน้ำสาธารณะในหมู่ที่หนึ่งตําบลเนินศาลาอําเภอกโกลกพระจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ต่อมาสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้อีกสองรายนะคะคือนายวิรชนอายุ32ปีชาวจังหวัดกาญจนบุรีและนายธนพลอายุ23ปีจังหวัดกาญจนบ,บรุนนร,บบรีเช่นกันนะคะโดยจับกลุ่มได้ที่บ้านแห่งหนึ่งในตําบลวังน้ำเย็นอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บรุรีขณะเดียวกันก็ได้มีการตรวจยึดของกลาง ะะเป็นรถยนต์ยี่ห้อ,อนิสสัน1คันรถยนต์ยี่ห้อมิซูบิชิสีดำจำนวน1คันโทรศัพท์มือถืออีก5เครื่อง นอกจากนี้ตำรวจยังได้ยึดทรัพย์นะฮะตามพรบรมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดพุทธศักราช2534จำนวน9รายการด้วยกันซึ่งรวมมูลค่าทรัพย์สินประมาณกว่า1ล้าน1แสนบาทนะคะทั้งนี้ตำรวจได้แจ้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครอง <S <S เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตและแจ้งข้อหากับนายบุรชนว่ามีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนจะนำตัว ทั้งสองนั้นส่งพนักง,งานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีนะคะนอกจากนี้ก็จะมีการสืบสวนขยายผลและออกหมายจับบุคคลในเครือข่ายซึ่งเป็นผู้ร่วมขบวนการต่อไปด้วยค่ะ